แทนสุรเกียรติลั่นวาจาจะไม่ดื่มและขับตลอดชีวิตหลังก่อคดีเมาแล้วขับรับเป็นบทเรียนราคาแพงแอปทักษะออนยินดีถูกจับจีนแพทเพราะว่าแพทรับเห็นใจอีกฝ่ายโดนโจมตีเปรียบเป็นดอกฟ้ากับหมาวัดติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้ในป้อมนิวสเดลี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะชาวนี้เอ็มอู่มาแล้วนะคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการป๊อปนิวส์เดลี่ด้วยนะคะพร้อมแล้วสำหรับข่าวบันเทิงเช้านี้อัดแน่นเลยแล้วก็เวลาของเราน้อยเหลือเกินนะครับฉะนั้นต้องรีบไปแล้วนะครับข่าวแรกเป็นข่าวของคุณแพนณทีเทพนี่หลายคนอาจจะคุ้นเคยกับชื่อเดิมก็คือคุณแพนสุรเกียรตินั่นเองนะครับหลังจากที่มีเรื่องราวนะฮะเมาแล้วขับอาจจะมีการอารวาสโมโหเกิดขึ้นก็ตามที่ทุกคนได้เห็นเรื่องเก่าเราจะไม่ลือก็แล้วกันนะครับคือล่าสุดนี้คุณแพนเขาก็ไปบวชมาแล้วก็เพิ่งจะสึกด้วยนะฮะบวชเป็นเวลา2เดือนด้วยกันนะฮะไปวัดเดียวกับคุณเก่งทัชยะเมื่อวานนี้เลยวัดสะมณีที่อุดรธานีนั่นเองนะครับเจ้าตัวก็บอกว่าหลังจากไปบวชออกมาเนี่ยสภาพจิตใจเหมือนว่าได้ฟื้นฟูได้ชาร์จแบตทบทวนตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าได้บวชกับอาจารย์ที่เคารพนับถือชีวิตก็เลยเปลี่ยนไปนะครับพอกลับมาอยู่กับครอบครัวก็มีกำลังใจมากยิ่งขึ้นส่วนเรื่องคดีที่เกิดขึ้นก็เคลียร์กับคู่กรณีเรียบร้อยแล้วเหลือบำเพ็ญประโยชน์อบรมจราจรแล้วก็รายงานตัวความประพฤติทุกๆ6เดือนนั่นเองส่วนเรื่องที่ว่าจะกลับมาขับรถหรือเปล่าเพราะว่าถ้าตามกฎหมายก็คือมันจะต้องโดนพักไว้6เดือนด้วยกันเจ้าตัวลั่นวาจาไว้เลยว่าจากนี้ไปจะไม่ดื่มไม่ขับรถตลอดชีวิตนั่นเองก็หลังจากที่บวชใช่ไหมครับก็ดีขึ้นครับรู้สึกว่าฟื้นฟูตัวเองมากขึ้นสภาพจิตใจดีขึ้นครับเหมือนเราไปหาเวลาอยู่กับตัวเองชาร์จแบตให้ตัวเองเพราะว่าก่อนหน้านี้อาจจะด้วยความที่เราทำงานเยอะทำงานเกือบทุกวันคิวถ่ายทั้ง7วันอะไรเงี้ยครับไม่ค่อยมีเวลากลับมาทบทวนตัวเองดูแลตัวเองสักเท่าไหร่แล้วก็พอเจอเหตุการณ์ที่ผ่านมาที่มันเป็นเรื่องใหญ่เนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าทุกอย่างมันลงไปหมดมันดิ่งมากๆเลยครับบวกกับการที่สภาพจิตใจแม่ก็เป็นแบบเราตามไปด้วยเราก็จะแบกทุกอย่างเครียดหนักไปทุกอย่างจนบางทีมีช่วงเวลาที่อยู่คนเดียวอย่างเงี้ยแอบร้องไห้เหมือนกันอ๋อถ้าเกิดว่าเรื่องกับคู่กรณีนะครับอันนี้เรียบร้อยแล้วอันนี้จะเป็นในเรื่องของทางกฎหมายอย่างเดียวแล้วที่ผมต้องมีการบำเพ็ญประโยชน์นะครับผม24ชั่วโมง48ชั่วโมงสิ48ชั่วโมงใช่ไหมไม่แน่ใจอันนี้เรื่องนานแล้วเพราะว่าตรงนี้ผมเคลียร์หมดแล้วผมเหลือแค่การที่ไปอบรมจราจรแล้วก็การที่รายงานตัวอยู่ตลอดแค่นั้นเองน่าจะหนักที่สุดในชีวิตแล้วครับเพราะว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นแค่เฉพาะตัวเราแต่ยังมีคนรอบข้างคนที่อยู่ข้างหลังเราด้วยที่ได้รับผลกระทบตรงนี้ไปด้วยผิดก็ว่าไปตามผิดนะแล้วก็ส่งกำลังใจแล้วกันนะคะก็ทุกคนก็พร้อมให้อภัยแหละแต่ว่าเรื่องนี้เมาแล้วขับมันก็เป็นเรื่องที่ซีเรียสด้วยมากๆด้วยแล้วก็แบบถ้าในคลิปเนี่ยมันก็จะมีคุณแม่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไงเพราะฉะนั้นก็อ่ะเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะฮะว่างานบันเทิงในอนาคตจะเป็นอย่างไรนะครับถูกต้องไปที่อีกหนึ่งข่าวดีกว่าปกติแล้วเรื่องราวของคู่จิ้นพี่อู๋เขาจะจิ้นกันอ่ะสมมติเล่นละครด้วยกันหรือมีงานร่วมการถ่ายแบบร่วมกันแต่คู่นี้เขาจิ้นกันตั้งแต่ยังไม่ได้มีผลงานด้วยกันจิ้นกันในจินตนาการใช่นะคะแม่แอฟทักษะอ่อนนั่นเองกับใครรู้ไหมคุณพี่แพทพาวเวอร์แพทพี่แพทพาวเวอร์แพทนั่นเองนะคะทำเอาหลายคนก็ตอนแรกงงตอนแรกก็งงว่าเอ๊ะจะมีละครคู่พี่ก็งงเหมือนกันว่าไปเจอกันตอนไหนก็เลยต้องถามพี่แอฟหน่อยว่าเอ๊ะเป็นยังไงกับข่าวนี้นะคะพี่แอฟบอกว่ารู้สึกยินดีมากๆค่ะโดยพี่แอฟบอกเลยนะว่าตอนนี้ยังไม่เคยเจอหรือว่าร่วมงานกับพี่แพทมาก่อนนะคะแต่หากการจิ้นครั้งนี้จะสร้างความสุขให้แฟนๆเธอก็บอกว่ายินดีส่วนอนาคตจะมีงานแสดงหรืองานต่างๆร่วมกันหรือไม่เธอเองก็ไม่ติดอ่ะจบประเด็นของเรื่องจิ้นไปอีกหนึ่งเรื่องดีกว่าคืออดีตสามีค่ะคุณสงกรานต์เตชะนรงค์เนี่ยพาน้องปีใหม่ไปซิ่งไปเล่นสเก็ตบอร์ดเธอบอกงี้เลยจริงๆไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ความเป็นแม่เนี่ยก็จะห่วงลูกในทุกกิจกรรมอยู่แล้วนะคะเลยอยากให้บอกก่อนนี่เอ๊ะขออนุญาตก่อนแบบเนี้ยเขาบอกว่าเนี่ยอยากให้บอกก่อนทุกครั้งเพื่อที่จะได้เตรียมตัวลูกโดยเฉพาะเรื่องการแต่งกายให้มันเหมาะสมกับกิจกรรมที่จะไปแล้วก็เพื่อความปลอดภัยด้วยสายแฟชั่นไงเพราะฉะนั้นแต่งตัวให้มันเหมาะกับแอคทิวิตี้ต้องทราบแล้วล่ะค่ะข่าวเยอะมากเลยค่ะแล้วก็ได้ดูการสัมภาษณ์ของคุณแพทนะคะก็รู้สึกขอบคุณมากๆเลยค่ะคือคุณแพทให้สัมภาษณ์ดีมากแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งมากค่ะก็งงๆเหมือนกันว่ามาเชื่อมโยงกันได้ยังไงหมายถึงว่าดูไม่ดูอยู่กันคนละวงการคือนักร้องกับนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วถึงไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดมันสร้างความสุขให้กับ
คนอ่านข่าวหรือคนดูก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะอุ๊ยเอาว่าไม่ว่าจะกับคุณแพทย์หรือกับใครก็ตามเราก็ไม่อยากให้คิดแบบนั้นนะคะใช่ค่ะถ้ามีโอกาสได้ร่วมงานก็พร้อมเสมอค่ะเป็นห่วงไหมก็จริงๆก็เป็นห่วงเลยทุกกิจกรรมอยู่แล้วคือคนเป็นแม่ก็ต้องยอมรับว่าก็ห่วงไปหมดนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็บาลานซ์กันระหว่างการที่ให้ลูกมีประสบการณ์ต่างๆในทุกๆเรื่องอะค่ะจากกีฬาทุกๆอย่างฟังอย่างนี้แฟนคลับน่าจะยิ้มแก้มปรีเหมือนกันนะเพราะว่าแบบว่าพี่เขาก็ยินดีในการจิ้นกับพี่แพทแล้วถ้าในอนาคตร่วมงานก็อยากจะเห็นเหมือนกันแต่ FC พี่แพทเยอะมากจริงมากติดแฮชแท็กแดดดี้ที่ไม่ได้แปลว่าพ่อ นะครับแล้วก็ใครที่รอเพลงของพี่แพทเนี่ยวันที่11มีนาคมนี้ได้ฟังแน่นอนต้องคำสาปนะฮ ะมาดูกันที่คู่จริงกันบ้างไม่ใช่คู่จิ้นนะครับข่าวของพี่เวียสุกลวัฒน์เขายังไงนะคู่นี้คือโอ้โหมันมีข่าวอักษรย่อว่ามีคู่รักดาราเลิกกันเงียบๆนะครับก็มีหลายคู่ที่โดนพุ่งเป้าไปแล้วก็คู่ของพี่เวียกับเบลล่าก็เป็นอีกหนึ่งคู่เนื่องจากว่าอ่ะเขาว่ากันตามตรงอ่ะช่วงหลังๆเนี่ยในไอจีไม่ค่อยมีรูปคู่เท่าไหร่แล้วก็ประกอบกับวาเลนไทน์ก็มีการส่งดอกไม้ไปให้กันแต่ไม่ได้เจอกันไงชาวเน็ตก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะมีอะไรหรือเปล่าเกิดขึ้นกับคู่นี้ปรากฏพี่เวียบอกช่วงนี้งานเยอะแล้วก็เตรียมตัวโกอินเตอร์ด้วยไงแต่ว่าเขาก็มีการฝากน้องดำรงน้องหมาเนี่ยไว้กับเบลล่าเหมือนกันนะครับก็ยังคงคอนเฟิร์มว่าความสัมพันธ์ยังดีอยู่นะฮะและที่สำคัญตอนนี้มีการเปลี่ยนผู้จัดการเป็นคนเดียวกันด้วยก็คือพี่พลอยเนี่ยมาดูงานให้กับพี่เวียด้วยนะครับเขาบอกว่าให้มาดูเพิ่มเพราะว่าตอนนี้เฮียงานเยอะมากไม่ได้เป็นเพราะว่าเนี่ยวางแผนจะรับงานคู่อะไรหรอกนะค่ะแล้วเดี๋ยวต้องติดตามแล้วกันเห็นว่าพี่เวียจะมีผลงานที่จะไปถ่ายที่ประเทศออสเตรเลียเนาะคุณหนูเนาะยังไงก็ฝากด้วยละกันค่ะครับผมโอเควันนี้หมดเวลาของ Pop News Daily แล้วนะฮะเอ็มอูไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะ